สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ยานะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแพนเวียซอมบี้2เองเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อในเนื้อเรื่องอนาคตอันแสนไกลนะครับภารกิจที่21-25สู้กับบอสแล้วโอเคลุยเลยเนื้อเรื่องอนาคตอันแสนไกลภารกิจ21ผลิตพระอาทิตย์ได้ 5,000 ดวง What? ห้ามปลูกผักเกิน16กระถางห้ามปลูกเกิน16กระถางดับเบิ้ลทานตะวันออลนัทต้องเป็นทอนัทแล้วล่ะเพราะเราก็คงใช้บลูเวอร์ไม่ได้นะครับมังกรติดเซนการ์เด้นด้วยก็ถือว่าโอเคแต่เราน่าจะใช้ผักอะไรที่มันดีกว่านั้นห้ามปลูกเกิน16กระถางคราวนี้ไม่มีหุ่นยนต์บาเรียมาเพราะฉะนั้นแตงโมไปบล็อกชอยไปผักสายฟ้าไปคริสตัลเราต้องผลิตแสงอาทิตย์ให้ได้เยอะๆอยู่แล้วเนาะก็ใช้คริสตัลไปเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นอะไรดีครับผักหนึ่งละกันห้ามปลูกผักเกิน15กระถางเอ้ย16กระถางจัดไว้ก่อนดับเบิ้ลฮันทวันผีมาเดี๋ยวเราค่อยฆ่าเขาให้เขามาอยู่ใกล้ๆเราก่อนทีเดียวก็ตายแล้วครับ1ปึ๊กหายบอกเลยปึ๊กเรียบร้อยตายข้างบนมาเราก็จะยังไม่ฆ่าเขาปล่อยเขาเข้ามาก่อนปึ๊กตายโอเควางคริสตัลลงไปอีกยังไม่ต้องฆ่าเขาเพราะถ้าเกิดฆ่าเขาผีชุดต่อไปมันจะมาฆ่าเฉพาะตัวที่จำเป็นต้องฆ่าเท่านั้นโอ้โหขอบคุณมากครับ บูทกันแบบกระหน่ำโอเคประมาณนี้ก็น่าจะโอเคอยู่วางได้อีก5กระถางเดี๋ยววางแตงโมไปตรงนี้พี่ยานต้องลบทิ้งว่าวางผิดต้องวางเป็นแตงโมไปครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะค่อยๆเล่นได้แล้วนะครับวางได้อีก4กระถางผักสายฟ้าวางพี่เด็กครับพี่เด็กพี่เด็กพี่เด็กโอเคโอเคโอเคตายกันไปก่อนผักสายฟ้าวางไปเฮ้ยพี่เด็กมาโอเคต้องถล่มแล้วครับตายกันไหมน่ะมันไม่ตายกันเลยตายไปพังไปสักทีคริสตัลนี่โอเคมากเลยนะตอนนี้เราสามารถวางผักได้อีก2ผักแต่เราไม่วางเผื่อไว้ใช้เผื่อไว้วางในยามจำเป็นปังตอนนี้ต้องเอาพวกพาทิตให้เยอะๆก่อนครับเพราะว่าเราจะต้องใช้พาทิตในการสู้เนี่ยไอ้ผีไอ้ผีหุ่นยนต์ดิสโก้เนี่ยต้องเอามันก่อน yeah. ตอนนี้พาทิตก็ได้ครบเกณฑ์ตามกำหนดแล้วนะครับผมแล้วก็จบเกมได้สักทีเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เวฟสุดท้ายนี่หว่าโอ้โหมากันแล้วครับผมแซดดิอันติเขาเรียกว่าไงนะอันติลิงอันติลิงทำลายตู้ดิสโก้ไปก่อนครับโอเคแตกไปเรียบร้อยเฮ้ยโอพีว่ายอดแต่ก็ต้องกดให้ทันนะครับกดไม่ทันนี่ก็แพ้กันนะเนื้อเรื่องอนาคตในแสงไกลภารกิจที่22นะครับปลูกผักตั้งรับและปราบซอมบี้ให้สิ้นซากเขาก็จะกำหนดมานะครับว่ามีพระอาทิตย์อยู่แค่นี้นะแล้วก็ให้เราวางแผนเอาผักวางนั่นเองเอาผักอะไรวางดีเนี่ยต้องเป็นผักคุ้มๆนี่จับไปผักสายฟ้ามังกรบล็อกชอยวอลนัทหนามหินเดี๋ยวก่อนนะจับวอลนัทมโนดีกว่าครับ EM พีทแล้วก็โบเวอร์ประมาณนี้เราก็วางผักสายฟ้าเยอะๆเลย huh? แน่นๆขอแน่นๆจะไหวไหมเนี่ยแล้วก็วางไอ้นี่ไว้อันนึงเรามีปุ๋ยใช้ได้3ใช้ได้4อันนะครับเนี่ยใช้แต่ผักสายฟ้าก็น่าจะไหวมั้ง What? คิดว่าไหวมันต้องไหวสิลองดูมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยอันติจับไปก่อนเลยครับฟืบมาดิโอ้พี่ก็โหดพี่ก็เถื่อนเป็นไงล่ะผักสายฟ้าสายฟ้าฟาดครับผมเฮ้ยถ้าอย่างนี้ชนะนี่ฮาเลยนะแต่มันจะชนะหรือเปล่าครับมันก็ไม่ได้ว่าจะชนะกันง่ายๆนะเอาแล้วเลนที่1ครับผมเลนที่1เลนแรกของเราเอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยแต่เขายังเข้ามาไม่ถึงโล่เราเลยนะก็เหมือนจะสู้ได้อยู่นะครับมาเริ่มกินโล่เราละโอ้โหผีนักรักบี้ครับผมเขาจะเข้ามาแล้วผักดันเราไม่ให้ผักดันวางเอียมพิษจัดเข้าไปแล้วก็อันติแล้วก็อันติลิงปื๊บ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 โอ้โหช็อตกันโคตรโหดช็อตกันเครื่องกระตุกไหวไหมนะเอ้ยไม่ไหวอันติยี่หนึ่งโอเคอันติไปครับ
ทีนี้เหลือเอลกิกันเต้อีกตัวหนึ่งเฮ้ยวางอย่างนี้ชนะเหรอเนี่ยจริงดิเอลกิกันเต้ตรงนู้นเอ้ยมันแซดใส่เรายอมไม่ได้อันติโดนอันติลิงเข้าไปแล้วก็ช็อตทั้งฉากโอเคชนะไหมเนี่ยชนะไหมเนี่ยพี่เขาแซดใส่เราอีกแล้ววะพี่จะแซดอะไรใส่เรานั่งหนาครับส่งผีเด็กมาอีกผีเด็กส่งมาปุ๊บตายปั๊บเลยทุบโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโล่เรากันได้ว่ะกันเอลกิกันเต้ได้โล่มโนเยี่ยมไปเลยรู้ละคราวหน้านะถ้าไปเจอภารกิจแบบนี้อีกนะครับพี่อามก็จะวางผักสายฟ้าแบบนี้อีกนั่นแหละโหดดีเนื้อเรื่องอนาคตอันแสนไกลภารกิจที่23ห้ามปลูกผักเกิน15กระถางแล้วห้ามใช้พระอาทิตย์เกิน 2,250 พระอาทิตย์เอาผักสายฟ้าอีกดีไหมให้ลองดูว่ะเผื่อได้แล้วก็อย่าใช้เงินเกิน 2,250 พระอาทิตย์ดับเบิ้ลทานตะวันไม่มีผีเจ็ตแพ็คเอาวอร์นัทมาโนมาบล็อกชอย EMP ในยามคับขันระเบิดเชอร์รี่อีกตัวหนึ่งเอาอะไรดีครับเฮ้ยนี่ไงสตาเลียอ๋อห้ามปลูกเกิน15กระถางเอาสตาเลียมามันก็กินโคต้าดีเนาะลืมคิดว่ะมาไม่เป็นไรเริ่มไล่วางผักก่อนครับจัดไปวอร์นัทมาโนแล้วก็เดี๋ยววางเป็นผักสายฟ้าจัดไปวอร์นัทมโนมันก็จะไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าพอใช้ได้ไหมมันก็น่าจะพอใช้ได้อยู่แหละเฮ้ยใช้ได้ไหมเนี่ยวอร์นัทมโนเฮ้ยไม่มันจะไม่ไหวเอาวางไว้ก่อนวอร์นัทมโนมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะครับมันไม่มีวันพังมันแค่หายไปชั่วคราวอู้ผีเด็กอันติวอร์นัทมโนโอเคกันไว้ก่อนครับกันไว้ก่อนทูซีไว้ก่อนปังวางผักได้อีก3กระถางแต่ถ้าเราเอาทานตะวันทิ้งไปสักต้นนึงเราก็จะสามารถวางได้อีกกระถางนึงอะไรงี้คำถามคือจำเป็นไหมที่จะต้องใช้อีกนะครับเราใช้อันติเอาดีกว่ามั้งไม่อยากจะเพิ่มโควต้ากระถางแล้วนะครับใช้อันติลิงก์ให้เกิดประโยชน์โอ้โหผีเด็กมากับโล่เราเดี๋ยวพอถึงเวฟสุดท้ายพี่อาร์มจะโจมตีเขาด้วยระเบิดเชอร์รี่มาอีกแล้วพี่เด็กระเบิดเชอร์รี่มันก็จะเสียโควต้าไปแต่ไม่เป็นไรอันตีเลยเอาให้มันตายไปเลยครับเอาให้มันจบขาดไปเลยนั่นแหละเหมือนผีพวกนี้มันโดนไอ้หุ่นยนต์พวกนี้มันโดนสายฟ้าแล้วมันตายง่ายนะหรือพี่อาร์มรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะหรือเพราะมันเป็นอันติก็ไม่รู้เปิดอันติปื๊ดเข้าไปนิดคือแบบเนี่ยดูดิ What? แป๊บเดียวผีเด็กนี่คือแบบหายเลยอะถึงจะเป็นอันติก็เถอะแต่มันก็ไม่น่าจะแรงขนาดนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะพี่อามคิดอยู่นะปังหรือว่าเราจะเจอผักแก้ทางหุ่นยนต์พวกนี้แล้ว Oh! ใช่เหรอ ไม่เป็นไรมันก็ชนะอ่ะเนาะเนื้อเรื่องอนาคตอันแสนไกลภารกิจที่24เอาชีวิตรอดในขณะที่ระเบิดแสงอาทิตย์ตกลงมาโอ้โหคราวนี้มาเฮ้ยแต่ไม่มีเอลกิกันเต้แต่ก็ห้ามใช้ทานตะวันอยู่ดีนะครับเอาเป็นวอร์นัทมโนโบเวอร์ผักสายฟ้าระเบิดเชอร์รี่บล็อกชอยสตาเลียแล้วก็กระหล่ำน้ำแข็งเฮ้ยกระหล่ำน้ำแข็งติดเซนกระเด้นเดี๋ยวเอาไว้ใช้กับบอสครับไม่เอาก็เป็นหนามหินเฮ้ยหนามธรรมดาก็พอโอเคเพราะว่าไม่มีเอลกิกันเต้มาอะตกลงมาเราก็ค่อยๆเก็บไปปึ๊กไอตัวนั้นมาก่อนเลยครับเราก็แซะสายฟ้าใส่ไปสายฟ้ามันสามารถจะกินเลนได้2เลนนะครับถ้าวางตรงกลางก็จะกินได้3เลนสตาเลียอย่าให้เราได้วางสายฟ้าอยู่ด้วยกันเยอะๆครับเพราะว่าเราจะโหดมากโหดจริงเนี่ยสายฟ้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าหุ่นยนต์เวลามันโดนสายฟ้าเนี่ยเหมือนมันตายง่ายนะครับ huh? เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจริงไหมเดี๋ยวพี่อามจะไม่ใช้อันตีนะอันเนี้ยปล่อยสู้ธรรมดาไปเนี่ยแหละแต่มันก็เหมือนตายง่ายจริงๆนะเนี่ยบทพิสูจน์อยู่ตรงนี้ต้องเจอกับผีเด็ก yeah. พี่อามจะวางวอนัทมโนไว้ปุ๊บผีเด็กเข้าไม่ถึงตัวเหรอ wow. มาละมาดูกันว่าจะยังไงครับ oh. ไม่ไหวสู้ไอ้นี่ไม่ได้สู้ผีนักรักบี้ไม่ได้ครับวางกันต่อไปครับสตาเลีย
น้ำธรรมดาแล้วก็ผักสายฟ้าแทบไม่ต้องใช้ระเบิดแสงอาทิตย์เลยมั้งใช้หน่อยก็ดีใช้สักหน่อยก็ดีบึบไปข้างบนสตาเลียวางไว้ก่อนเฮ้ยลืมเอา EMP มานะครับระเบิดปึ๊บปึ้มเรียบร้อยแตกไปอีกใช้อันตีดีกว่าแซดไปโอ้โหมันผักดันอย่าเพิ่งผักดันแล้วครับแล้วอันตีอยู่อย่ามาระเบิดปึ้มระเบิดบึ้มเริ่มชอบไอ้ระเบิดแสงอาทิตย์นี่แล้วสิมันแรงโหดแรงเถื่อนดีนะครับมาละมากันอีกแล้วบึ้มอ้าวไม่ทันบึ้มโถแล้วก็ตรงกลางไม่น่าทำอะไรเราได้หรอกเพราะเราจะระเบิดหายนั่นแหละเรียบร้อยหมดย่างหมดแล้วครับผมนี่อะไรผักเจ้าเล่ห์เหรอเครียดอ๋อเครียดพาวเวอร์ไทยมันคือตัวสร้างอันติลิงครับผมมันคือผักกาดจริงๆด้วยเขาเรียกผักอะไรผักกาดขาวเงี้ยเหรอ ไม่ใช่ผักกาดขาวหัวใช้เท้าเป็นตัวสร้างอันติลิงครับผมทีนี้เราก็จะไปลุยกับด็อกเตอร์ซอมบอสกันเลยนะครับด็อกเตอร์ซอมบอสอ๋อไอตอนแรกเราก็นึกว่าขานั้นขาอะไรครับมันขี่ส่วนหัวมาต่อกับส่วนตัวนั่นเองแม่เป็นผีที่เทคโนโลยีสูงส่งเหลือเกินมันทำอะไรกับมันวะนะกระโดดสเต็ปคือกระโดดแล้วมันจะปล่อยผีโอเคหูฝั่งนี้หนักครับฝั่งนี้หนักช่วยฝั่งนี้ก่อนเรียนเดียวมา3ตัวเอาที่ไม่ก่อนมันยิงไอ้นี่ใส่เราด้วยอย่ามาแซดไปทำลายไปก่อนครับทำลายมันไปก่อนเปิดพื้นอันติลิงเปิดพื้นอันติลิงไปผีเจ็ตแพ็กว่ะอันติลิงแล้วก็แซดใส่มันฟื้นโอเคเปิดโล่ก่อนโอเคเปิดโล่ให้อุ่นใจก่อนครับให้มันรู้ว่ามันจะผ่านโล่เรามาไม่ได้อย่าผ่านมานะเพื่อนอะไรประมาณนั้นทีนี้เราก็มีผักครบ3เลนเปิดอันติแซดเข้าไปปัก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 โอ้มันเจ็บหนักเหมือนกันนั่นน่ะเฮ้ยโอ้ได้ปุ๋ยมาเยอะว่ะมีความรู้สึกว่าเราได้ปุ๋ยเยอะมากกว่าปกติพอสมควรเลยเราก็คงตั้งรับอยู่ประมาณนี้นะครับค่อยๆใส่ผักไปครับได้ปุ๋ยมาอีกแล้วเอาล่ะทีนี้ค่อยๆดูว่าเราจะเอายังไงกับแถวๆนี้ครับเราวางผักตรงนี้ได้อีกวางซีตอนลงไปอันติเปิดด้วยเป็นอันติลิงด้วยแซดเข้าไปครับผมเฉียวด็อกเตอร์ซอมบอสไปหน่อยหนึ่งมันมีปัญหาแล้วครับมันมีปัญหาแล้ววางมันลงไปวางก็ไปอีกให้มันแน่นๆไว้วางไปงั้นๆแหละไม่มีอะไรหรอกครับผมเปิดอันตีเข้าไปโอ้โหมั่วซั่วไปหมดเฮ้ยแต่มันก็เฮ้ยมันเล่นมั่วๆอย่างนี้ก็ได้ผลเว้ยตัวนึงก็เล่นมั่วๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเอลกิกันเต้มาครับก็ให้มันมาครับแซดไปครับผมแซดไปโดนใครไหมก็ไม่โดนเอ้าอันตีหมดแล้วเอ้ยมาละอันตีผมพูดถึงอันตีก็มาปากเอ้าวางผิดมันต้องไปวางตรงอันติลิงสิไอ้ผีด็อกเตอร์ซอมบอสคราวนี้นี่แบบว่าโดนเราถล่มเละเลยเนี่ยทำไมครับผมมีมิสไซล์นิวเคลียร์อะไรมาก็ว่ามาเราไม่มีอันติแล้วนะโอ้โหมันกวาดเรียบเลยเว้ยพี่เขากวาดเราเรียบเลยครับมากันอีกแล้วก็ให้มันมาเฮ้ยผีผักดันเอ้าตายพอดีมันส่งมาช้าไปอ่ะถ้ามันส่งผีนักลักตี้มาเร็วกว่านี้นะพี่อามก็ว่าพี่อามก็คงแพ้เหมือนกันมาแล้วได้กุญแจไปโลกแม่มดเหรออ๋อส่งเราไปสู่ยุคมืดนะครับผมกุญแจนี้จะพาเราไปสู่ยุคUndead of the Year 945กลับไปที่ปี945ครับเก็บเกี่ยวเห็ดแห่งความมืดมิดของอัศวินในยุคกลางนั่นเองเราจะเจอกับซอมบี้ยุคกลางนะครับยุคกลางนี่คือยุคอัศวินนะครับผมประมาณว่าจะเป็นพวกอัศวินพ่อมดพระมหากษัตริย์อะไรพวกนี้นะนั่นคือยุคกลางนั่นเอง Medieval นะครับและนี่ก็คือ Dark Age ยุคมืดนั่นเองนะครับผมก็เหลืออีกราวๆกี่เนื้อเรื่องเนี่ย1 2 3 4 5เฮ้ย5เนื้อเรื่องเองเหรอ1 2 3 4
5เนื้อเรื่องครับผมก็จะจบซีรีส์ Plants vs Zombies 2แล้วนะครับเอาล่ะสวัสดีพี่แอมกับทีมเมอร์และเกม Plants vs Zombies 2ก็ต้องขอตัวลาไปที่เบรกเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับในยุคมืดนั่นเองดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม